I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าใช้ Classroom นะครับโดยที่ใช้อีเมลของโรงเรียนสตรีศิริเกตนะครับอันดับแรกนะครับที่เราต้องเข้านะครับเราก็ต้องเข้าไปที่Google นะครับเมื่อเข้าที่ Google แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าด้านขวามือนะครับมีการให้เข้าลงมือชื่อใช้นะครับลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับบริเวณนี้นะครับเราก็คลิกไปนะครับคลิกไปเสร็จแล้วถ้าหากมีชื่อแบบนี้อยู่นะครับเราก็สามารถเลือกอีเมลที่เราจะต้องการเข้าได้เลยถ้าหากยังไม่มีอีเมลของเราเราให้กดคำว่าใช้บัญชีอื่นนะครับในกรณีนี้คุณครูมีอยู่แล้วนะครับคุณครูก็กดลงไปนะครับเมื่อครูกดนะครับคุณครูก็เมื่อกดลงไปนะครับคุณครูก็กรอกอีเมลนะครับถ้าเป็นของนักเรียนก็ขึ้นต้นด้วย STD ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียนนะครับ @sk.ac.th นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าอีเมลนักเรียนก็จะเป็นเลขประมาณนี้นะครับแต่อันนี้อีเมลคุณครูนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับเมื่อกดถัดไปนะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสนะครับสักครู่นะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านแบบนี้นะครับเราก็กดถัดไปเมื่อกดถัดไปแล้วนะครับสังเกตด้านขวามือนะครับก็จะมีรูปออกมาเป็นอาจจะเป็นหน้ารูปคนหรืออาจจะเป็นหน้ารูปของนักเรียนเองนะครับเป็นด้านขวาบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม9ปุ่มนะครับเลือกที่ Classroom นะครับเลือกที่ Classroom บริเวณนี้คลิกที่ Classroom ครับ1ครั้งครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมีคำถามนะครับว่าClassroom เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็กดทำต่อครับเลือกบทบาทของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนก็เลือกเป็นนักเรียนนะครับถ้าเป็นคุณครูก็ให้เลือกเป็นครูนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตด้านขวาบนนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีลูกศร นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกให้นักเรียนเข้าไปสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วนักเรียนเข้าไปคำว่าเข้าร่วมชั้นเรียนครับจากนั้นนะครับทาง Classroom เนี่ยก็จะมีการใส่รหัสของชั้นเรียนนะครับซึ่งรหัสนี้เราจะต้องไปขอรหัสได้จากคุณครูผู้สอนนะครับว่าคุณครูผู้สอนเนี่ยจะต้องใช้รหัสอะไรในการเข้านะครับในนี้นะครับคุณครูก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นรหัสนี้นะครับ X3EA นะครับนักเรียนก็เอารหัสของชั้นเรียนที่คุณครูท่านนั้นนะครับแจกให้นะครับเข้าแล้วก็ใส่รหัสลงไปแล้วกดเข้าร่วมครับเนี่ยครับเท่านี้เราก็สามารถเข้า Classroom นะครับในห้องของตนเองห้องของคุณครูในวิชาใดวิชาต่างๆที่ให้รหัสมาเพื่อที่จะเข้า Classroom ในการเรียนออนไลน์ได้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ